าฟังนิทานกันแล้วกันและครั้งหนึ่งนานมาแล้วสุนัขป่าสองตัวได้คุยกันถึงเรื่องเหตุผลที่ทำให้มนุษย์ชิงชังพวกมันสุนัขป่าตัวหนึ่งได้กล่าวว่านั่นอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นพวกมันทำสิ่งดีๆหรือมีประโยชน์กับพวกเขาเลยมันจึงออกความเห็นกันว่าพวกมันควรที่จะออกจากป่าแล้วไปช่วยมนุษย์ต้อนแกะที่ทุ่งหญ้าอย่างที่สุนัขเลี้ยงแกะได้ทำหลังจากที่พวกมันได้ตัดสินใจแล้วจึงได้ออกเดินทางไปยังทุ่งหญ้าพร้อมกันสุนัขป่าทั้งสองได้เห็นฝูงแกะกำลังกินหญ้าอยู่ในทุ่งและมีคนเกี่ยวข้าวพยายามต้อนมันเข้าคอกด้วยเจตนาที่ดีสุนัขป่าทั้งสองจึงได้ตรงไปยังฝูงแกะเพื่อช่วยคนเกี่ยวข้าวต้อนแกะคนเกี่ยวข้าวเมื่อได้เห็นสุนัขป่าเข้ามาใกล้ก็คิดว่าพวกมันจะมาขโมยแกะไปกินจึงได้ตะโกนเรียกพวกพ้องที่อยู่ในนาให้ออกมาไล่สุนัขป่าแต่โดยเร็วชาวนาที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ต่างแบกจอบแบกเสียมและไม้ขนาดใหญ่ออกมาที่จะสังหารสุนัขป่าให้เสียชีวิตในทันทีหยุดก่อนเธอสหายข้าคิดว่าพวกเราเนี่ยควรกลับไปใช้ชีวิตในป่าเหมือนเดิมจะดีกว่านะไปกันเถอะสุนัขป่าทั้งสองได้กล่าวนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าคนที่เคยทำความไม่ดีย่อมไม่ได้รับความไว้วางใจ